สภาแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้พากันลงคะแนนเสียงในวันพฤหัสมื้อนี้ในการอนุมัติทางกฎหมายที่สนับสนุนโดยบรรดาพรรคกำอำนาจและพรรคฝ่ายค้านเพื่อเปิดการสืบสวนข้างใหม่เกี่ยวกับการอัดแน่และเหยียบกันของฝูงโซในวันฮาโลวีนยูนิคอร์นหลวงโซเมื่อปี2022ทางกฎหมายในก่อนหน้านั้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาที่นำพาโดยพรรคฝ่ายค้านบ่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคอำนาจประชาชนหรือ PPP ที่กำลังปกครองประเทศอยู่ในปัจจุบันซึ่งคัดค้านโดยประธานาธิบดียุนซุกโยในเดือนมังกรที่ผ่านมาอิงตามสำนักงานของทางแสดงให้เห็นว่าทางกฎหมายฉบับล่าสุดแม้นการประนีประนอมที่ได้ยกเลิกการให้อำนาจสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มอัตราแก่คณะกรรมการซึ่งทานยุนได้ทำการคัดค้านการอัดแน่และเหยียบกันของฝูงโซในวันฮาโลวีนอยู่ของเขตอีแตวอนในนครหลวงโซเมื่อปี2022ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต160คนในบรรดาญาติพี่น้องของผู้ขอให้เช่นเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ขององค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นอิสระในเดือนมังกรอัยการของเกาหลีใต้ได้ฟ้องห้องต่ออดีตผู้บัญชาการองค์การตำรวจของนครหลวงโซโดยกล่าวหาทานว่ามีส่วนในความประมาทจนเหตุให้เกิดเหตุการณ์เหยียบกันดังกล่าวนั้นทิพสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน